สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับผมชอบแต่งตัวง่ายๆผมจะแต่งตัวน้อยๆครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมินิมอลเหรอใช่ครับผมจะเน้นใส่เสื้อในกางเกงต้องไม่มีเข็มขัดด้วยฮะไม่รู้ทำไมไม่มีเหตุผลรู้สึกว่ามันดูดีกว่าสำหรับผมสำหรับผมนะความคิดผมอ่ะใช่ครับกางเกงส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงจะเป็นสแล็กจะเป็นสแล็กทับขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็จะเป็นจะหลวมไม่ได้เพราะว่าเวลาถ้าเกิดใส่เข้าไปในกางเกงแล้วกางเกงมันหลวมๆมันจะเพราะว่ามันจะแปลกๆเนื้อผ้าเหรอครับเนื้อผ้าแล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนมากกว่าถ้าเกิดแบบแคชชวลหน่อยก็กางเกงยีนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปงานอย่างงานบวชส่งวันนี้หรือว่าถ้าเกิดไปเรียนหนังสือไปเจอผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ควรจะเป็นสแล็กครับนาฬิกาครับไม่ใส่ไม่ได้ผมมีแต่สีดำนะครับแต่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่แบบไม่ได้มีโครโมกราฟข้างในเยอะคือจะหน้าโลนๆ